นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมฮาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโต Channel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโต Channelคุณยายคะคุณยายตื่นได้แล้วค่ะใครมาปลุกยายอะลูกเอ้ยคุณยายเดี๋ยวตื่นสายนะคะวันนี้เดี๋ยวหลานๆจะมากันไงคะคุณยายโอ้ยคุณพยาบาลงั้นเหรอใช่ค่ะคุณยายคุณยายลืมพยาบาลแล้วเหรอคะคุณพยาบาลวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วฉันจำไม่ได้แล้ววันนี้วันที่13ไงคะคุณยาย13วันสงครามอ่ะนะวันสงกรานต์ค่ะคุณยายไม่ใช่สงกรามค่ะแล้วมันจะมีอะไรงั้นล่ะก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวหลานๆจะมาหาคุณยายไงคะคุณยายไม่คิดถึงหลานๆหรอคะลูกหลานท่านยังเหลืออีกเหรอมันไม่เคยกลับมาให้ฉันเห็นหน้าแม่แต่คนเดียวเลยนะคุณยายอ่ะน้อยใจไปสิคะทุกคนอยู่ไกลเฉยๆค่ะคุณยายแปลว่าวันนี้ยายจะได้เจอกับหลานๆใช่ไหมใช่ค่ะคุณยายดีใจไหมคะอุ้ยยายรอวันนี้มาร้อยกว่าปีแล้วลูกก่อนจะตายอยากจะเจอกับหลานๆอีกสักครั้งหนึ่งนะพวกเขาอยู่ไหนกันแล้วล่ะลูกเขาน่าจะมาถึงกันแล้วนะคะคุณยายลองไปดูที่หน้าบ้านกันดีกว่าค่ะโอ้ยพยาบาลแข็งมากเลยเอาไปกันเถอะลูก ตามยายมาลูกตามยายมาไปกันเลยคุณพยาบาลหลานหลานฉันอยู่ไหนคะคุณยายทางนี้ค่ะคุณยายค่อยๆเดินนะคะคุณยายระวังลื่นนะลื่นพืดเลยนะลื่นพืดโอ้ยโทษทีฉันทนไม่ไหวแล้วอยากเจอหลานไหนคะคุณพยาบาลทางนี้ค่ะคุณยายวันนี้ฝนตกเลยต้องระวังมากๆนะคะคุณพยาบาลคะคุณพยาบาลเป็นสันนิบาตแล้วก็เดินกระตุกจังเลยค่ะไอ้หลานยาคุณยายเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยยายก็สบายดีลูกแกแล้วก็อย่างเงี้ยหลงๆลืมๆว่าแต่เองชื่ออะไรกันยายยังไม่ตายเหรอยายยังไม่ตายนี่หลานสาวคนโตของฉันเองนั่งนี่น่ะชื่อว่านางหมีมีผัวชื่อคุณตุ๊บป่องสวัสดีคนผู้ชมด้วยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมเองเนี่ยไปได้ดิบได้ดีใส่สร้อยคอหนาเป็นเส้นๆอย่างนี้ไม่คิดจะเอาอะไรติดไม้ติดมือมาให้ยายบ้างเหรอมีดอกไม้จันทร์ครับคุณยายไอ้ฉับปลุกเขยคนนี้มันปากได้นี่มันอยากจะโดนหรือยังไงฮะนี่มันเดี๋ยวก่อนนะถ้ายายจำไม่ผิดหลานสาวคนนี้ก็คือนางลิลลี่สินะสวัสดีค่ะนางลิลลี่ที่ฉันส่งไปเรียนที่ออสเตรเลียตั้งแต่10ปีที่แล้วป่านนี้ก็ยังไม่จบเลยจ้าเองนี่มันผ่านเงินยายได้เป็นยังไงได้ผัวเมืองนอกบ้างไหมสายฝอสายฝอตอนนี้มีลูก24คนแล้วค่ะยายเองเป็นหมาหรือเป็นคนเนี่ยฮะเ ชื่อไม่ทิ้งแถวเลยนะเองเนี่ยคุณยายนางอุ่นนี่โอ้ยเป็นยังไงบ้างหลานยายคุณยายทำไมคะโอ้ยแต่ยายไม่คิดถึงเองเลยลูกอ้าวเงียบเลยวันหลังเดี๋ยวหนูจะพาไปฉีดโบท็อกนะคะคุณยายเหี่ยวไปหมดแล้วอ่ะนี่เองฉีดโบท็อกมาแล้วเหรอไม่น่าล่ะค่ะคุณยายไม่น่าล่ะแก้มเองถึงได้เป็นสีแบบนั้นน่ะเองฉีดเข้าไปที่กระพุ้งแก้มหรือยังไงเหรอฉีดไปทั้งตัวเลยค่ะโอ้ยวันหลังก็ฉีดฟอร์มาลีนเลยเข็มเดียวลูกจะได้ไม่เปลืองนะเอ้าอีหลานสาวคนเล็กคนนี้นี่นางฟิวเจ็ดแหลกค่ะคุณยายเจ็ดแหลกหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรแหลกเจ็ดแหลกอะเจ็ดแหลกนางฟิลมาจากต่างประเทศค่ะแล้วนั่นใครน่ะข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหัวใหม่นะคนก่อนไม่ใช่คนนี้นี่ฮะ เก่งมากหลานยาย ทำตามที่ยายสอนได้เป๊ะเลยอย่าลืมล่ะใช้คนหนึ่งหกเดือนพอลูกเปลี่ยนเนาะ คุณพยาบาลคะคุณพยาบาลคะแล้วเราจะเริ่มกันได้หรือยังใช่ค่ะคุณยายคุณยายเข้าประจำที่เลยนะคะคุณยายพยาบาลยังติดขัดเหมือนเดิมเลยนะคะไปกันเถอะค่ะนี่ฉันต้องนั่งตรงไหนคะนี่ค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวฉันค่อยนั่งนะคะค่อยๆนั่งนะคะอย่าล้มหัวฟาดนะคะคุณยายโอ้เดี๋ยวฉันขอนั่งตรงประลำพิธีก่อนให้คุณหลานเขยฉันมาพูดเปิดพิธีให้หน่อยได้ไหม
และตอนนี้ก็ได้เวลาของพวกเราตระกูลคุณยายวรนาถที่จะทำการลดน้ำดำหัวอีชั้นคุณพยาบาลคะค่ะค่ะคุณยายค่ะคุณยายเชิญด้านหน้านะคะให้ทุกคนได้เห็นคุณยายชัดๆนะคะคุณยายเชิญหน้าด้านแล้วปกติก็ด้านอยู่แล้วด้านหน้าค่ะคุณยายไม่ใช่หน้าด้านค่ะหูอีชั้นไม่ค่อยดีคุณพยาบาลคุณก็รู้ตรงนี้แหละคะข้าเอามาหน้าอีกหน่อยนึงค่ะคุณยายโอ้เดี๋ยวนี้เขาลดน้ำกันแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยสบายตัวแท้ๆคุณยายจะได้ไม่ต้องฝืนนั่งไงคะคุณยายอ๋อๆแล้วยังไงต่อคะดิฉันต้องทำยังไงต่อตื่นเต้นคุณยายอย่างนั้นเลยค่ะตื่นเต้นมากๆที่จะได้รับการอวยพรจากหลานๆเอามาๆๆ มาลดน้ำให้ยายกันหน่อยเดี๋ยวหนูอวยพรให้คุณยายก่อนนะคะเอาเลยลูกขอให้คุณยายมีความสุขโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเยอะๆนะนี่เองลดน้ำยายหรือเองราดน้ำใส่ยายเนี่ยเปียกหมดแล้วลูกโอ้ยได้มีความร่มเย็นนะคะคุณยายขอบใจนะลูกเอ้ยเดี๋ยวลูกป้องจะอวยพรให้ยายนะครับครับผมว่ายังไงลูกขอให้ยายไปพบภูมิที่ดีนะครับพบภูมิที่ดีเออฟังแล้วดูดีลูกดูดีไงต่อลูกเอ้ยแล้วก็ขอปฏิญาณตนนะครับว่าจะไม่มีปากเหมือนคุณยายแน่นอนไม่อะไรนะไม่มีปากเหมือนคุณยายแน่นอนครับเฮ้ยขอบใจลูกโอ้นางลินสวัสดีค่ะคุณยายเออสวัสดีลูกไหว้พระลูกไหว้พระขอรดน้ำให้คุณยายหน่อยนะคะเอ็งรดแล้วแหละเอ็งไม่ต้องขอหรอกเอ็งรดก่อนขออีกโอ้ไวๆนะคะคุณยายโอ้ไวๆคุณยายหรือว่าเจ้าพื้นเอ็งก็เหมือนกันนะลูกขอให้ได้ผัวดีๆหล่อๆรวยๆนะแค่นี้เหรอเอ็งจะยืนนิ่งทำไมอ้าวคนต่อไปแข่งกันหมดเลยมึงแข่งทั้งทีมเลยเอาไปคนต่อไปลูกเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะคะคุณยายเออเองก็ได้สมบัติคุณยายแน่นอนค่ะเองก็รีบตามข้ามาไอ้หลานปากนี่มึงกูยังไม่ตายคนต่อไปลูกนั่งฟิลกับหัวของมันสู่ขิดในวันที่ดื้อนะคะคุณยายเออเดี๋ยวมาให้หวยด้วยเองก็สู่ขิดตามมานะลูกเอ้ยอีหลานพวกนี่กูยังไม่ตายสมบัติยังไม่ได้แบ่งเลยไปให้หมดมึงออกไปจากลานประลำพิธีให้หมดออกไปเอาละวันนี้ยายก็ต้องขอขอบใจพวกเอ็งทุกคนนะที่มาหายายในวันนี้ก็เป็นประเพณีที่ดีที่พวกเรามาอวยพรผู้ใหญ่ทีนี้ยายก็ขอให้พรพวกเอ็งทุกคนรวมทั้งคนดูด้วยแล้วกันนะขอให้ทุกคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งครอบครัวในช่วงโควิดแบบนี้ก็ขอให้แคล้วคลาดแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะลูกๆแล้วก็อย่าลืมไหว้ผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะสุขสันต์วันสงกรานต์จ้าสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะไปปาร์ตี้กันดีกว่าลูกเอ้ย